เริ่มต้นพี่เจฟสอนทุกคนเสมอว่าเราต้องมีสิ้นของตัวเองอย่างผืนแรกที่พี่เจฟทอเมื่อ6ปีที่แล้วก็คือทอเพื่อนุ่งเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแล้วแต่กำลังว่าใครจะสามารถทอออกมาได้อีกแต่ว่าการทอเพื่อที่จะจำหน่ายเนี่ยมันคือสิ่งสุดท้ายเลยที่เราจะนึกถึงอย่างแรกคือทอนุ่งเองอย่างที่สองคือการสืบทอดสิ่งเหล่านี้ต่อถึงคนรุ่นต่อไปนะคะแล้วส่วนที่สามเมื่อเราเหลือเฟือแล้วจริงๆเนี่ยเราถึงจะทอเพื่อขายพอผ้าผืนนี้เนี่ยผืนแรกทอเพื่อแต่งงานผืนที่สองจะสอนให้ลูกทอถ้าลูกเป็นผู้หญิงถ้าลูกเป็นผู้ชายเราจะทอผ้าปกหัวนาคเราก็เชื่อว่าแม่จะได้บุญสูงสุดจากการบวชของลูกชายแล้วผืนสุดท้ายเราจะทอเพื่อวางไว้บนอกแล้วเผาไปพร้อมกับตัวเราเกิดชาติหน้าเราจะได้เกิดในหมู่ญาติคนยวนอีกครั้งหนึ่งเราเชื่อแบบนั้นค่ะ